เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้กับมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะทำตาเปลือยๆไม่ถึงกับปิดสนิทพอจะไปสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกผ่อนคลายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าผ่อนคลายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งนะจ๊ะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็ม
เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือแต่สมมติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นใยทั้งสองเหนือขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่ผู้รู้เก่าแก่ดั้งเดิมในอดีตมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ท่านจะตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมอันตรสัมมาสัมพุทธญาณใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตำแหน่งนี้สำคัญนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่จะทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงมีความบริสุทธิ์มีความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแทงตลอดในเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของเราเองตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งพยามาณนี่กันนักกันหนาทีเดียวที่จะไปให้ใจของเรากลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมตรงนี้เนี่ยโดยดึงใจของเราหลุดออกจากตำแหน่งตรงนี้ให้ไปติดเครื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมไปติดสิ่งที่เราเห็นได้ตาได้ยินด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้รับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายนึกคิดด้วยใจให้หลุดออกไปติดในสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดความยินดียินร้ายและเป็นต้นเหตุเป็นการสร้างวิบากกรรมซึ่งมีผลทำให้ชีวิตของเราทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดจนในสังสารวัฏในกามภพในรูปภพในอรูปภพวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตก็ต้องไปรู้วิธีที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตเรื่องราวของชีวิตตัวเราเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายจึงเป็นความลับสำหรับเราตลอดเวลาจนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านสั่งสมบารมีเริ่มเอาใจออกห่างจากเรื่อง
รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมความผูกพันความเพลินอะไรต่างๆความทยานอยากเป็นต้นความหิวกระหายในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ใจก็ค่อยๆหลุดออกมาจากสิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซ้ำๆใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวซ้ำๆเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมก็หยุดนิ่งในสนิทที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แล้วเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อใจท่านยึดนิ่งถูกส่วนก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในแสงสว่างส่องทางชีวิตก็บังเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างที่สวยงามกว่าแสงสว่างใดๆในโลกกว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์จะเห็นเส้นทางสายกลางเป็นแนวดิ่งเข้าไปสู่ภายในเมื่อใจตกศูนย์หลุดจากกายหยาบไปสู่ที่โล่งกว้างแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเกิดเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามทิ้งวันเลยยิ่งกว่านี้เนี่ยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันนะจ๊ะก็จะปรากฏเกิดขึ้นตรงตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยทำดวงนี้มาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่มีประมาณความบริสุทธิ์ความเบิกบานความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งทำให้ใจเนี่ยนิ่งแน่นอยู่ในกลางธรรมตรงนั้นแล้วก็เห็นไปตามลำดับในเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งลงไปแต่ขยายออกไปรอบตัวทุกทิศทุกทางนิ่งก็ไปเห็นเป็นชั้นๆก็ไปเห็นธรรมในธรรมดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกายชีวิตที่สลับซับซ้อนอยู่ภายในที่ปราณีตยิ่งขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นสวยงามขึ้นคือได้กล่าวถึงกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะเหมือนตัวเราเองเนี่ยอยู่ในอริยบทสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรากายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝันเมื่อเรานอนหลับแล้วฝันไปกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่ฝันหรือกายไปเกิดมาเกิดก็กายนี้แหละในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีกายทิพย์ที่ปราณีตสวยงามกว่ากายมนุษย์ละเอียดสวยเพิ่มขึ้นปราณีตเพิ่มขึ้นซ้อนอยู่
ในกลางกายทิพย์ก็จะมีกายกรุปภพซ้อนใสบริสุทธิ์ปราณีตหนักยิ่งขึ้นในกลางกายรูปภพก็มีกายอรูปภพซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพก็มีกายธรรมโกฏภูซ้อนอยู่หน้าตักย่านก็ห้าวานิดหน่อยอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมโกฏภูนี้เนี่ยลักษณะสวยงามมากงามไม่มีทิฏฐิเกศดอกบัวตูมอยู่ในอริยบทสมาธิไม่มีกิจที่จะต้องทำแบบมนุษย์ไม่จะไปต้องยืนเดินหรือนอนหรือทำกิจที่มนุษย์ทำเป็นกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการใสเกินความใสใดๆในโลกเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นกายของตัวเราเองกายดั้งเดิมก่อนที่จะแปรผันมาเมื่อกิเลสห่อหุ้มหนาขึ้นเป็นกายหยาบในกายธรรมโคตรภูก็มีกายธรรมโสดาบันซ้อนอยู่หน้าทักห้าวาสุขห้าวาในกลางกายธรรมโสดาบันก็มีกายธรรมพระสกทาคามีหน้าทักสิบวาสูงสิบวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกทาคามีก็มีกายธรรมพระอนาคามีหน้าตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็มีกายธรรมพระอรหันต์หน้าตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาซ้อนอยู่แต่ละกายก็มีกายละเอียดเป็นคู่กันคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบก็มีกายมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมต่างๆก็มีกายหยาบละเอียดซ้อนๆกันอยู่รวมแล้วทั้งหมด18กายกายธรรมอรหัตผลกายสุดท้ายคือเป้าหมายของชีวิตที่จะทำให้หลุดพ้นจากในสังสารวัฏกายธรรมนี่แหละเป็นตัวพระรัตนตรัยเป็นพุทธรัตนะเป็นกายที่ใสเกินความใสใดๆในโลกเป็นกายของผู้ที่รู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะว่ามีธรรมจักขุมีญาณทัศนะมีจักขุมีญาณมีปัญญามีวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นในกายนี้เป็นกายดั้งเดิมของตัวเราเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงเพราะในกายนี้ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขอย่างเดียวเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของกิเลสอาสวะไปตามลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสกายนี้เป็นที่พึ่งในยามที่เรามีทุกข์เมื่อเข้าถึงกายนี้ความทุกข์ก็จะดับไปมีแต่ความสุขล้วนๆเกิดขึ้นเป็นระดุดหลุมหลบภัยปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏปลอดจากภัยทั้งปวงภัยจากอบายภัยต่างๆทั้งหมด
ึ่งเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เป็นที่ระลึกก็คือเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราควรจะระลึกนึกถึงระลึกแล้วก็อบอุ่นใจสุขใจปีติใจมีความบริสุทธิ์หล่อเลี้ยงมีอานุภาพอันไม่มีประมาณจะเป็นอยู่ในตัวของเราเองจะเป็นกายที่เปิดเผยความลับของชีวิตได้เรื่องราวของตัวเราเองนี้จะถูกเปิดเผยเมื่อเราเข้าถึงกายธรรมนี้เพราะฉะนั้นกายนี้จึงเป็นกายที่สำคัญคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นจากการได้บรรลุกายธรรมนี้คือกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านเข้าถึงกายนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกิเลสทั้งหลายก็หลุดล่อนไม่อาจที่จะบังคับบัญชาครอบงำกายนี้ได้ก็เป็นอิสระภาพเพราะฉะนั้นใจของท่านจึงไม่มีอะไรเหนี่ยวหลังไม่มีอะไรกำบังธรรมจักขุและญาณในทัศนะของท่านความเป็นสัพพัญญูก็เกิดขึ้นคือรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในโลกทั้งหลายสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแสงโกจวานอัญจวานอยู่ในสายตาของท่านนิพพานภพสามโลกาลก็จะอยู่ในสายตาของธรรมจักขุที่เกิดขึ้นพร้อมกับการมาเกิดเกิดพระธรรมกายกายนี้จึงสำคัญเราเป็นชาวพุทธก็จะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงกายนี้ให้ได้และกายนี้มีอยู่ในตัวของเราเช่นเดียวกับอยู่ในกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและกายธรรมนี้ก็มีอยู่ในมนุษย์ทุกๆคนในโลกไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามล้วนมีหมดมีอยู่ในกายของชาวสวรรค์ของพรหมของอรูปพรหมต่างแต่ว่าจะเข้าถึงหรือไม่แม้สรรพสัตว์ที่ตกไปในอบายก็ล้วนมีกายนี้แต่ว่าวิบากกรรมบดบังอยู่ให้ไปเสวยความทุกข์ทรมานจึงไม่มีโอกาสได้รู้จักกายนี้เราเป็นชาวพุทธได้โอกาสนี้แล้วเพราะฉะนั้นให้ใช้โอกาสนี้เนี่ยในการประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงกายธรรมนี้ให้ได้อย่าให้โอกาสที่ดีของชีวิตนี้เป็นวิกฤตของชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังมาพบพระพุทธศาสนายังรู้หนทางปฏิบัติที่จะเข้าถึงธรรมกายจึงเป็นโอกาสที่ดีของเราชีวิตทางโลกนั้นมีแต่เครื่องพันธนาการของชีวิตจากพันธนาการหนึ่งไปสู่อีกพันธนาการหนึ่งไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามล้วนแต่อยู่ในเครื่องพันธนาการของชีวิตทั้งสิ้นเราคาดหวังว่าสิ่งที่เราอยากจะได้ในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ปลดพันธนาการเก่าของชีวิตของเราลงไปได้
แต่ของใหม่ก็ยังมีพันธนาการของชีวิตเป็นอย่างนี้ไปจนกระทั่งหมดอายุไขแต่ถ้าเราจะพ้นจากพันธนาการของชีวิตได้ต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละแล้วหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยให้เข้าถึงพระธรรมกายที่มีอยู่แล้วในตัวของเราให้ได้ชีวิตของเราก็จะมีอิสรภาพพ้นจากเครื่องพันธนาการของชีวิตอยู่เป็นสุขได้ในตัวของตัวเองแม้อยู่คนเดียวตามลำพังในทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ในบ้านนอกบ้านในป่าเขาลำนาวไผ่หรือที่ไหนก็ตามชีวิตก็จะมีความสุขเมื่อเราเข้าใจหลักอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้นำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ด้วยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้เป็นหลักที่ยึดที่เกาะของใจเราให้อยู่กับฐานที่7จะไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นที่คิดแล้วก็มีแต่ความทุกข์ให้ใจมาอยู่กับหลักของชีวิตที่มีแก่นสารกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาเป็นดวงใสใสเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมครอบตัวมันดวงแก้วขนาดไหนก็ได้ที่ใจเราชอบให้นึกอย่างง่ายๆสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ต้องใจเย็นๆอย่าไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องนึกไปด้วยอารมณ์ที่ผ่อนคลายอารมณ์บันเทิงร่าเริงไร้เดียงสาเหมือนตอนเราอยู่ในวัยเด็กตั้งนึกเบาๆสบายๆง่ายๆไร้เดียงสาเหมือนเราอยู่ในวัยเด็กนึกถึงเพชรเม็ดนี้ด้วยใจที่เบิกบานชุ่มไปด้วยบุญกุศลที่เราสั่งสมมาอย่างดีแล้วให้มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจในการระลึกนึกถึงบริกรรมนิมิตที่ใสบริสุทธิ์เป็นเพชรลูกที่ใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าแสงใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้นึกไปอย่างเบาๆสบายๆต่อเนื่องให้มีสติสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยไม่ใช้กำลังในการภาวนา
เหมือนเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเสียงที่เป็นแก้วใสๆดังออกมาจากในกลางท้องกลางกายของเราในตำแหน่งเดียวกันกับดวงใสๆไม่ใช่ดังที่สมองนะจ๊ะดังออกมาจากในกลางท้องตำแหน่งเดียวกับที่เรานึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆว่าสัมมาอรหัง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 ดังออกมาจากในกลางท้องเหมือนเป็นเสียงที่มาจากอายตนะนิพพานที่ผ่านมาในกลางกายของเราขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจกลั่นใจของเราให้ใสๆให้บริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองกลั่นใจของเราให้หลุดจากวิบากกรรมวิบากมรอุปสรรคต่างๆนานาของชีวิตกลั่นจนใจของเราเห็นเป็นดวงใสๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหมดความจำเป็นที่จะต้องภาวนาสัมมาอรหังต่อไปใจอยากหยุดนิ่งอย่างเดียวถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจยังฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะอย่าให้เผลอจากบริกรรมทั้งสองสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกทุกคนซึ่งเป็นผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าให้ถูกหลักวิชาก็ขอให้ประคับประคองใจกันไปให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ